ับผมปลาปลาใส่ไข่ใส่ไข่เผ็ดนะครับเดี๋ยวอร่อยไหมยิ่งโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยเขาเลื่อนเดี๋ยวไหมโอ้ยิ้มไม่ลงหน่อยยิ้มไม่ลงหน่อยยิ้มอันนี้ไม่รู้วิ่งหรือว่าเอ้ยน่ารักจังใส่ไข่2หมดใส่ไข่หมดเลยยกเว้นหมูอันไม่ใส่ไข่ครับตัวอย่างเลยตัวอย่างเลยมีแบบนี้มีหมูมีปลามีแบบว่าไข่อะไรทุกอย่างครบเลยอร่อยอร่อยครับของดีทั้งเมืองจะขอน้ำร้อนน้ำร้อนไปชาร์จร้อนได้ไหมครับรสชาตินี่ฮะเป็นรสชาติข้าวต้มที่เป็นข้าวต้มจริงๆฮะแล้วก็เม็ดข้าวก็นุ่มอร่อยนะครับทีนี้ที่เขาปรุงแต่งอย่างของผมที่สั่งมาก็เป็นมีหมูสับมีเครื่องในแล้วก็มีปลาซึ่งปลาเนี่ยก็เป็นปลาค่อนข้างที่จะสดเป็นธรรมชาติสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่เพิ่มรสชาติก็คือความเป็นธรรมชาติของกะลาใบนี้ของถ้วยของช้อนรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติเป็นอะไรที่มันเพิ่มรสชาติขึ้นมาอย่างที่บอกไม่ถูกนะครับตอนนี้นะครับคือคนในยุคสมัยหลังๆเนี่ยเขาจะหันกลับไปสู่ธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมก็เพิ่งกลับมาอยู่ที่บ้านได้ประมาณปีกว่าๆผมก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันดูแล้วมันแปลกใหม่และทำให้คนเรามีจุดสนใจในการดึงดูดลูกค้าเพื่อที่จะให้เข้ามาลองชิมอาหารในร้านเราจึงคิดขึ้นมาว่ามันก็มีภาชนะอยู่ภาชนะหนึ่งที่มันเป็นถ้วยกะลาซึ่งผมก็ว่ามันน่าสนใจและที่สำคัญมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราสามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าเขาได้ลองชิมอาหารเดี๋ยวเขาก็จะสามารถที่จะมาลองชิมของเราได้นั่นก็คือหาจุดสนใจเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าลองเข้ามาในร้านเรานั่นก็คือผมก็เลยตัดสินใจลองเลือกเป็นพวกถ้วยกะลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมร้านของเรานะครับก็จะเน้นเป็นหลักๆเลยก็คือจะเป็นพวกข้าวต้มนะครับผมก็จะมีข้าวต้มหมูข้าวต้มปลาแล้วก็อย่างที่ใต้อย่างนี้นะครับก็จะเป็นพวกหมี่ซั่วแล้วก็จะมีพวกมาม่าติ่มซำอย่างขนมจีบที่นี่ก็จะเป็นขนมจีบสูตรโบราณที่เราทำขึ้นมาเองครับใครที่ผ่านแวะเวียนมาที่จังหวัดพังงา นะครับที่อำเภอท้ายเหมืองแห่งนี้ก็อย่าลืมมาลองชิมข้าวต้มกะลาที่ร้านดูนะครับรับรองว่าสะอาดอร่อยนะครับและที่สำคัญปลาของเรานะครับมาจากที่หาดที่ท้ายเหมืองนี่เองเลยครับผมสดๆแน่นอนใครมาไม่ถูกนะครับลองดูที่ตรงนี้นะครับผม Google Map นะครับสามารถเสิร์ชได้เลยนะครับที่ร้านข้าวต้มกะลานะครับผมก็จะมีเส้นทางบอกมาให้เรียบร้อยนั่นเองครับหาได้ง่ายๆนะครับไม่ยากเลย